Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับติดต่อพวกเราได้2ทางทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772 MIMC วันวักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop ครับเบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยมาดู SUV กันฮะถามเกียร์ JZ Auto ใส่ดีขับได้สักพักเกียร์ไม่เปลี่ยนวิ่งอยู่ค้างอยู่เกียร์เดียวเลยได้ไงพี่หงเวลาที่เกียร์ออโต้เนี่ยครับยังไม่ได้ร้อนนะฮะมันก็จะทำงานปกติครับพอมันเริ่มร้อนขึ้นปุ๊บเนี่ยไอโอลิงต่างๆมันจะแข็งตัวพอแข็งตัวขึ้นมาปุ๊บก็ทำให้เกียร์มันล็อกอยู่ที่เกียร์3เกียร์เดียวครับครับที่เจอกันใช่ใช่ครับวิธีแก้ไขผมว่าเกียร์เจไม่ต้องรื้อซ่อมมันนะซื้อเปลี่ยนง่ายกว่ามือ2หลักพันหลักเจ็ดพันกว่าบาท 8,000 6-7,000 จะเป็นพันใช่ครับไม่ได้แพงอะไรซื้อเปลี่ยนเลยจบนะครับครับ Civic FD ครับรุ่น E ไมค์ 107ติดแก๊สตอนไมค์ 101อ๋อถ้าจะขายหรือจะใช้ต่อดีจะวิ่งได้ถึงเท่าไหร่ถ้าขายขายได้เท่าไหร่หรือใช้ต่อมันจะวิ่งไปถึง FD Civic FD ทำไมไมค์ 107ติดแก๊สตอนแสนหนึ่งอ่ะต่อไมค์แสนหนึ่งเมื่อติดแก๊สมาวิ่งได้70,000 โลตอนเนี้ยถ้าขายตอนนี้ขายเท่าไหร่300,000กว่าครับหรือถ้าจะใช้ต่อไปเนี่ยมันจะใช้ไปได้นานอีกแค่ไหนใช้ได้ครับก็แก๊สก็ปีนึงก็อย่างผมเนี่ยผมก็ติดแก๊สก็วิ่งเยอะนะก็ปีนึงก็เข้าไปบำรุงรักษาหนึ่งมันไม่มีข้อกำหนดหรอกนะว่าติดแล้วติดแก๊สจะวิ่งได้แค่สมมติได้แค่200,000แล้วพังมันไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นเขาติดแก๊สเขาวิ่งกันเป็น10 ปีอ่ะใช่ครับอิตาลีเขาก็ติดแก๊สเขาวิ่งกันเป็น10 ปีนะถ้าเราดูแลรักษาเขาดีเขาก็อยู่กับเรานานไม่ใช่แต่ว่าปีนึงต้องเข้าไปดูแลมั่งนะบ้างนะไปถ่ายล้างขี้แก๊สไปเปลี่ยนกองแก๊สไปเปลี่ยนหน้าไดอะฟงกันไดแฟมใหม่อะไรเงี้ยที่มอต้นอะไรเงี้ยเครื่องยนต์ก็ดูแก๊สรถยนต์เนี่ยปัญหาของเขาคือเวลาที่เราใช้แก๊สบ่อยๆเนี่ยวาล์วจะยันครับนะฮะเพราะว่าค่าความร้อนมันจะสูงกว่าปกติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แก๊สมาปุ๊บในระบบเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ต้องดูแลเช่นตั้งวาล์วได้ไหมหัวเทียนต้องเปลี่ยนไหมครับปากลิ้นเร่งเคยล้างไหมนะฮะตรงนี้สำคัญระบบรอเย็นอย่าให้พลาดครับแล้วก็อย่างผมรถผมโชคดีเป็นวาล์วไฮดรอลิกปรับตั้งเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วล้างขี้แก๊สทุกคนจะต้องไปทำเปลี่ยนกองแก๊สคนจะต้องไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปั๊มแก๊สแต่ละที่นั่นก็ถูกเก็บกักมาไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของตัวหม้อต้มมันก็จะมีพวกไดฟงไดแฟมต่างๆถ้ามันรั่วมันก็ไม่เวิร์กปกติเนี่ยปีนึงเปลี่ยนหม้อต้มสักหนึ่งลูกอ่ะครับมันก็ไม่แพงไม่ต้องพี่ของผมมันเป็นชุดอย่างที่ผมติดของโฟร์โบสเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดคิดมาเลยล้างแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มีพวกไดฟงไดแฟมใหม่ใส่เข้าไปก็เป็นแบบพวกประกอบเกณฑ์ใหม่ก็เหมือนกับล้างออกมาก็เหมือนลูกใหม่ละแล้วก็ล้างขี้แก๊สออกมาก็คือเหมือนน้ำจินตโฟแดงๆก็ดูแลก็ใช้อยู่กับเราอีกนานครับใช่มารับสายคุณหมีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่บอมจำได้ป่ะครับผมที่ผมคุยกับพี่ไปวันนั้นเรื่องสายพานเรื่องเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นรถอะไรรถอะไรฮะวีโก้ครับวีโก้วันนั้นที่ผมโทรหาพี่แนะนำเข้าศูนย์ครับครับตอนนี้ผมเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับครับตามที่พี่บอกเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็เป็นไงฮะทั้งหมดเลยก็คือโอเคครับตอนนั้นมันเป็นอะไรนะเท้าความนิดนึงเพื่อนจำไม่ได้สรุปไม่มันดีมันไม่ดีพูดเหมือนมันดีฮะดีฮะดีเข้าศูนย์คือพี่บอกแนะนำไปครับครับคือเขาแนะนำไปให้เข้าไปที่ศูนย์ตอนนั้นอาการมันเป็นอะไรนะอะไรนะครับตอนนั้นจะทำอะไรนะที่พี่แนะนำให้เข้าสายพานสายพานหน้ามันแตกแรงงานอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วแต
จำได้ยังครับครับสะพานน้ำแตกรายงานแล้วครั้งนี้ผมเปลี่ยนทั้งยวงเลยคือทั้งชุดเลยแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับครับโมดิฟายทั้งหมดเลยทั้งหล่อเย็นด้วยก็จบไอตัวหล่อเย็นอ่ะของคลินิกของสปีดชาแนลอ่ะพบที่ผมดูนะครับที่ผมดูอ่ะเขาบอกว่ามันต้องผสมน้ำครับอันไหนแล้วแต่ยี่ห้อหรอหล่อเย็นบางไอพวกน้ำหล่อเย็นไงของยี่ห้ออะไรใช่ฮะคือของเขาเป็นสีชมพูอยู่แล้วฮะของของที่ตัวตั้งของก้าวสีชมพูมาเป็นขวดครับแล้วก็เทลงไปเลยใช่แต่คลินิกเขาบอกว่าถ้าใส่น้ำหล่อเย็นอ่ะคุณต้องเติมน้ำพวกที่ว่าคือเป็นน้ำบริสุทธิ์อ่ะผสมเข้าไปด้วยอย่างนี้ถูกต้องนะครับแต่แต่ที่ไหนเพื่อองค์ที่มาที่ไหนนะคลินิกครับผมดูคลินิกนะของสปีดเนี่ยครับอ๋อรายการที่หมอใช่ไหมใช่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 ครับครับมันแล้วยาหล่อเย็นมันมีหลายแบบฮะมันมีแบบที่ต้องผสมน้ำก็มีกับแบบที่เขาผสมมาแล้วก็มีวันนั้นพี่หมอน่าจะอธิบายถึงตัวที่ต้องผสมใช่คือรถยุโรปส่วนมากครับรถยุโรปมาผสมน้ำคือแบบกันแล้วก็เติมลงไปครับแต่ก็ถ้าเกิดรถญี่ปุ่นเนี่ยอย่างโตโยต้าเขาจะมาเป็นถังเลยแบบผสมเรียบร้อยแล้วสีชมพูเนี่ยเปิดมาปุ๊บเทพุลงไปเลยแทนน้ำแล้วก็พอเหลือก็เก็บไว้ท้ายรถพอน้ำขาดก็พ่องก็เติมลงไปเอาตอนแรกเนี่ยเขาออกมาน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเป็นแบบที่ต้องผสมน้ำใช่เสร็จแล้วมันก็มีปัญหาต่อผู้ใช้เอาไปผสมมาตราส่วนไม่ได้ใช่มันก็เลยแบบเอามาขวดเท่านี้มันก็ยุโรปไม่นะเท่าแก้วน้ำที่ผมกินเนี่ยขวดเท่านี้แล้วก็เขาจะเขียนข้างขวดเลยว่าอัตราผสมคือ2ต่อ1ครับแล้วก็คนไทยมาใช้ก็ผิดวิธีมั่งผสมไม่ได้มาตราส่วนหลังๆเขาเลยผลิตแบบผสมน้ำแบบพร้อมใช้มาเลยเหมือนกาแฟทีนวันอ่ะโตโยต้าผลิตเอามาเติมได้เลยครับครับอีซูซูก็เติมได้เลยครับครับโดยที่ไม่ต้องถ้ามันหมดไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าน้ำขาดก็น้ำเปล่าเลยเติมได้ปกติใช่โอเคครับครับก็คือตอนนี้นะตอนนี้นะการวิ่งของผมคือ10โลลิตรนี่ถือว่าโอเคไหมครับผม10โลตัวไหนครับ 2.5 หรือ 3.0 ครับ 2.5 ครับผม 2.5 10เท่าไหร่อ่ะนะ10โลต่อ1ลิตรนะครับเพราะผมจับแล้วผมลองวัดดู11โลหรือ10โลครึ่ง10ประมาณ10โลครับอยู่ประมาณนี้ในเมืองใช่ไหมก็ไม่ในเมืองครับทั่วไปครับผมวิ่งออกต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ผมจะเหยียบอยู่ประมาณ100นะครับ100ผมเร็ว101ตัวเตี้ยตัวสูงครับผมเร็ว101ตัวเตี้ยตัวสูงครับตัวพรีเลนเนอร์หรือว่าตัวธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาตัวธรรมดาตัวเตี้ยก็จริงๆก็ถือว่าอยู่ในเลทนี้นะใช่ครับ10นิดๆ10กว่าโลลิตรแล้วใช้งานจริงวิ่งเปิดแอร์จริงใช้ความเร็วจริงมีเร่งแซงมีเบาบ้างแรงบ้างตามจังหวะไปก็ถือว่าเป็นการใช้งานจริง10กว่าโลนิดๆถือว่าโอเคครับอยู่ในเกณฑ์รับได้จริงๆแล้ว10โลลิตรเนี่ยคือถ้าเราวิ่งจริงๆอ่ะเท่าไหร่ครับ120ประมาณนี้ไม่ความเร็วเดินทางที่เขากำหนดจริงๆนะประมาณ90ถึง100นึงไม่ถึง100ด้วยที่เขารถทดสอบนะเขาวิ่ง90 90ที่เขาเคลมมาจากโรงงานเนี่ยวิ่ง90แอร์ไม่เปิดอะไรด้วยนะที่เขาบอกว่าประหยัดเท่าไหร่เนี่ยที่โฆษณากันเนี่ยนะว่าโอ้โหรถประหยัดอย่างนู้นเขาวิ่งเดียวเที่ยวทั้งประเทศแล้วเขาขับแบบเดินคันเร่งเนียนๆไม่มีเร่งกระโชกหกหักไปแบบไหลๆไปประหยัดทำให้ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้แต่พอใช้จริงอ่ะเราไม่ได้ใช้แบบนั้นมันก็เลยมีผลแบบค่าบวกลบนิดหน่อยครับถือว่าผมเอ๊ะเขาในโมดิฟายคือเขาบอกว่าวิ่งเท่านี้นะได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยแต่ลองมาเทียบแล้วก็คือมันไม่แปะหรอกมันมีปัจจัยหลายอย่างใช้งานจริงครับพอเราใช้งานจริงการเติมน้ำหนักเติมคันเร่งแซงมีเบาบ้างหนักบ้างผสมกันไป10กิโลลิตรผมถือว่าโอเคแล้วครับครับแล้วตัวเซฟมีไหมครับมันจะมีตัวเซฟน้ำมันมีไหมครับอยู่ตรงคันเร่งมันก็ในคันผมไม่รู้ว่าหน้าอย่างฟอร์จูเนอร์ผมก็จะมีตัวเอเวอเรสต์ที่บอกว่าตอนนี้กินน้ำมันเอเวอเรสต์อยู่เท่าไหร่ใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีก็ไม่น่ามีไม่มีตัวเทียบไม่น่ามีหรอกมีแต่นาฬิกาอย่างเดียวครับอ๋อแล้วอย่างโอเคแล้วอีกอย่างนะครับแล้วยางอ่ะสมมติว่ายางรถนะครับตอนนี้ผมใส่205ขอบ15นะครับแต่ผมจะขยายยางใหญ่ขึ้นเป็น225เนี่ยถือว่าน่าจะว่าล้อมเนี่ยจะรับไม่ได้เลยจ้ะมันไอรับได้แต่มันไม่สวยอะล้อมันจะบวมๆล้อมันจะเหมือนปุดแล้วเผื่อจะติดเอาแก้มันจะแก้มันล้นมาแก้มันล้นคือ205ใส่215ไม่น่าเกลียดครับแต่205ไป225มันเยอะใหญ่ไปครับส่วนใหญ่เขาบวกลบไซส์นึง20ไป21ได้ครับเพราะว่าล้อแม็กมันเอาไม่อยู่
คือคำว่าไม่ใช่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่แล้วมันไม่ใช่สเปคมันหน้ายางก็เท่าเดิมใช่หน้ายางเท่าเดิมมันจะป่องแค่ตรงแก้มไม่สวยด้วยแล้วก็ไม่มีประโยชน์เสียตังค์เพิ่มแบบป่าประโยชน์แล้วการวิ่งของห้าเกิดการวิ่งการวิ่งอะไรนะฮะการวิ่งครับการวิ่งถ้าเกิดใส่แล้วการวิ่งเนี่ยฮะมันจะนิ่มขึ้นไม่มีผลนะไม่อะถ้าเอานิ่มขึ้นไปเพิ่มซีรีส์สมมติว่าของเดิมเป็น70เพิ่มเป็น75อันนี้อ่ะแก้มสูงขึ้นอาจจะนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณวิเคราะห์ละเอียดขนาดนั้นมันมีผลถึงเรื่องการที่คุณเติมลมด้วยนะสุดว่าแต่จริงๆแล้วพวกนี้ไม่รู้สึกหรอกเบอร์เดิมดีที่สุดฮะเบอร์เดิมที่เขาให้มาแต่ถ้าเอานิ่มก็70ก็เป็น75อันนิดนึงโอเคเข้าใจครับและอีกอย่างนึงเห็นพี่บอสว่าน้ำมันเครื่องคือก็ใช้ของบอยดีครับถ้าเปรียบเทียบน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเกิดน้ำเครื่องที่ดีที่สุด 10W30 เป็นของเดิมๆของเขาออกมาอยู่แล้วใช่มั้ย 10W30 มันเป็นเกรดที่รถคุณต้องใช้ใช่คำว่าน้ำมันเครื่องดีที่สุดคือหมายความว่าเกรดของน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่องธรรมดากึ่งสังเคราะห์แล้วก็เป็นระบบสังเคราะห์ 100% ไอ้เรื่องรหัสของมันตั้งต้นเดิมคุณต้องใช้ตามเบอร์ที่เขาบอกอยู่แล้วแต่ชนิดของน้ำมันต่างหากที่มันจะเป็นตัวบอกว่าอันไหนคือน้ำมันถูกน้ำมันกลางน้ำมันแพงแยกออกไปแยกออกไปครับไม่เกี่ยวกับเบอร์นะเบอร์เนี่ยตามคู่มือให้ใช้ยังไงใช้อย่างนั้นเหมือนเดิมใช่ใช่ผมใช้มาตลอดครับ10W30เมื่อกี้เห็นโพสเข้ามาเขาถามเรื่องไอ้อะไรก็หมายความว่าจากเดิมนี่เขาใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์เขาจะไปใช้น้ำมันสังเคราะห์แท้แต่ว่าปีนึงจะเปลี่ยนหนนึงมันไม่เวิร์กหรอกผมก็แนะนำให้ไปใช้น้ำมันธรรมดาลงกลับมาใช้น้ำมันปอทอธรรมดาที่เป็นที่เป็นเนี่ยสำหรับรถคอมมอนเรลหรือไม่ก็เนี่ยไอชินเกรดสำหรับรถคอมมอนเรลธรรมดาแล้วก็ 5,000 โลเปลี่ยนพร้อมหม้อกรองเปลี่ยนพร้อมไส้กรองเปลี่ยนพร้อมไส้กรองเครื่องมันสดกว่าเยอะจะสะอาดกว่าครับใช่ครับผมตามสเปคตามสเปคเป๊ะเลยครับพี่5,000โลไม่เกินกว่านั้นเกินก็นิดหน่อยที่ผมวิ่งเกินนิดหน่อยแล้วผมจะเปลี่ยน500โลไม่น่าเกลียดเกินได้พันโลยังไม่น่าเกลียดเลย 5,000 เป็น 6,000 โลแล้วก็ไปถ่ายไม่น่าเกลียดครับแบบว่ามันมาครบไอ้ตอนกลางกลางเดือนปลายเดือนเงินเดือนยังไม่ออกก็รอเงินเดือนออกไม่ถ่ายใช่เขาไม่ซีเรียสขนาดซีเรียสขนาดนั้นไม่จำเป็นต้อง 5,000 โลเป๊ะครับนะครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมโทรจากที่ไหนครับเรื่องน้ำมันนี่ฮะขอถามเรื่องน้ำมันเครื่องอยากให้พี่พูดว่าอะไรเจาะจงที่ว่าที่ใช้ที่ดีที่สุดของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดหรอกใช่ไม่ว่าเครื่องไม่ว่าปตท.ไม่ว่าผมจะบอกให้พี่จะบอกให้เลยนะว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเบสออยล์มันเหมือนกันหมดอ่ะคุณภาพเนี่ยไม่ได้ต่างกันหรอกนิดเดียวมันผิดที่ว่าเขาใช้เขาใส่ฟิคชั่นโมดิฟายเออร์แต่ละคนมีสูตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนคุณกินเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะร้านนี้จะออกเปรี้ยวร้านนี้จะออกหวานร้านนี้จะออกเผ็ดแต่ถามว่าโดยภาพรวมมันคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหมือนกันหมดแต่ว่าบางคนบางยี่ห้อไปเน้นเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องยนต์บางยี่ห้อไปเน้นเรื่องของความของการหล่อลื่นเครื่องยนต์บางยี่ห้อไปเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้มันแล้วแต่คนที่เขาจะใส่ท็อปเข้าไปว่าเบสออยล์มันมาเหมือนกันหมดสารปรุงแต่งสารปรุงแต่งเข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีอันไหนดีเพราะว่าพอยี่ห้อนี้ดีเดี๋ยวแป๊บนึงอีกห้อนึงก็ออกมาดีกว่ามันก็เลยไม่มีอะไรดีที่สุดไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดหรอกเพราะนั้นเราใช้มาตรฐานตามเนี้ยแล้วเราใช้ตามที่รถของเราพอแล้วเหลือเฟือแล้วครับที่มีขายเท่าตลาดตอนนี้เขาให้มาเนี่ยทุกยี่ห้อมันดีอยู่แล้วผมใช้โมบิลอยู่ตลอดโอเคพี่จะขอให้เป็นน้ำมันแท้อย่าใช้น้ำมันปลอมน้ำมันปลอมคือน้ำมันเครื่องที่ถูกถ่ายมาจากรถแล้วเอามากรองใหม่แล้วใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะคุณคิดดูเนี่ยศูนย์คุณเคยไปถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะที่มันถ่ายไปถังๆมันรู้รถกี่ร้อยกี่พันคันอ่ะแล้วเอามากรองใหม่อ่ะแล้วก็ใส่ถังกลับมาแล้วมาขายเหมือนเดิมคุณคิดว่ามันจะไปเหลืออะไรไหมไปกรองก็มาตกตะกอนแล้วกลับมาใส่เหมือนเดิมอ่ะถูกว่าแล้วมันเครื่องเวลาคุณสังเกตเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถ่ายดูเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องนานๆเนี่ยเวลามันถ่ายมาต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคุณลองเอามือไปแตะดูเด้แล้วเอานิ้วสองนิ้วไปแตะแล้วบี้ดูเด้มันจะไม่หนืดแต่ถ้ามันเครื่องดีๆแล้วผมเข้าบิ๊กตลอดครับผมใช้ของบิ๊กตลอดมันจะหนืดโอเคครับนั่นแหละครับศูนย์บริการเราก็ถือว่าเป็นควิกสวิตมาตรฐานนะพวกศูนย์บริการมาตรฐานก็ไม่กล้าขายน้ำมันเครื่องปลอมครับเพราะว่าเขามีการตรวจสอบไม่คุ้มเขาเหมือนกับพวกปั๊มน้ำมันบอทอใหญ่ๆโดยร้านอะไรใหญ่ๆมีควิกเซอร์วิสทั้งหลายไม่กล้าขายน้ำมันปลอมไอชินก็ได้ครับเป็น OEM เลย
นะครับแล้วแต่คนชอบอย่างนึงอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องแบบแบตเรื่องแบตนะครับผมถามเรื่องแบตระหว่างแบตแห้งกับแบตน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้ผมใช้ของ FB อยู่คิดว่ามันโอไหมครับตัวนี้แบตเตอรี่นี่นะหลักการเปลี่ยนง่ายๆวันนี้คุณไปรถตลาดหลักการเปลี่ยนที่สุดก็คือแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดวันนี้ในประเทศไทยที่เหมาะประเทศไทยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะแบตเตอรี่เนี่ยมันมีข้อจำกัดการใช้งานของมันอยู่มันขึ้นอยู่กับว่ารถคันนี้แบตเตอรี่มันอยู่ที่ส่วนไหนของรถถ้าแบตเตอรี่อยู่ในห้องเครื่องอยู่ในท้ายกระบะผมแนะนำว่าใช้แบตน้ำหมดนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ที่มันอยู่ในห้องโดยสารเขาไม่นิยมเขาไม่ให้ใช้แบตน้ำเพราะว่ามีสารระเหยเขาใช้เป็นแบตแห้งนะครับที่ซีลปิดทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยเวลาที่แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเนี่ยมันก็จะคายสารระเหยออกมาพอมันคายสารระเหยออกมาตลอดทั้งนั้นที่เรานั่งดมอยู่ในรถเขาถึงไม่ให้ใช้แบตน้ำที่อยู่ในรถแบตน้ำจะใช้ก็คืออยู่เมื่อไม่อยู่ฝากระโปรงหน้าก็อยู่ฝากระโปรงท้ายแล้วแบตที่ดีที่สุดสำหรับอากาศเมืองไทยดีที่สุดวันนี้ก็คือแบตที่เขาเรียกว่าเป็นแบตน้ำฟรีแมนเทนแนนซ์ไม่ต้องเติมน้ำกัดแล้วแต่ว่าจะเป็นแบตน้ำอยู่ที่เขาเรียกกันว่าแบตไฮบริดไฮบริดนะก็คือแบตน้ำฟรีแมนเทนแนนซ์มันไม่ใช่แบตแห้งไม่ใช่แบตแห้งมันไม่มีรูเติมน้ำกัดอ่ะก็คือแบตน้ำก็คือเป็นแบตที่ไม่ต้องเติมน้ำกัดแล้วเป็นแบตน้ำที่ไม่ต้องเติมน้ำกัดแล้วก็มันจะถูกกว่าแบตแห้งครับผมครับครับผมถ้าแบตแห้งคือแบตแบตโอ้โหลูกนึงเป็นหมื่นนะแบตแห้งปิดเลยครับครับปิดแกะอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้แบตแห้งขนาดนั้นนะครับรถเราเป็นรถใช้งานปกติแบตเตอรี่ธรรมดาทุกวันนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่น่าจะเข้ามาควบคุมเรื่องของราคาพอสมควรเหมือนกันนะผมมีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยทุกวันนี้ราคามันขึ้นสูงกว่าอดีตเยอะพอสมควรแล้วต่างกันเยอะด้วยเยอะครับใช่นึกยี่ห้อนึงนึกจะราคาโดดก็โดดไปเลยใช่วันนี้ผมว่าจริงๆสคบเองหรือรัฐบาลเองก็ต้องเข้ามาควบคุมเรื่องราคาแบตเตอรี่พอสมควรเหมือนกันผมว่าไม่ใช่หรอกนะแบตเตอรี่ลูกนึง 5-6,000 บาทไม่ใช่แล้วถูกป่ะวันนี้คุณสังเกตเลยราคาแบตเตอรี่สมัยก่อนเราเปลี่ยนกันลูกนึง 1,000-1,500 เต็มที่100แอมป์ 2,000รถแบตเตอรี่หม้อ600นี่ลูกก็ 2,500 วันนี้เหรอรถบ้านเริ่มต้นที่ 2,500 เริ่มต้น 2,500 5,000 8,000 10,000 นึกอยากจะขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ใช่ Camry Hybrid ใช่ครับ ATV 40เนี่ยฮะ 18,000 ผมว่าถึงบอกกันว่าวันนี้มันไม่ใช่สคบเองต้องเข้ามาควบคุมราคาผมว่านี่คืออะไรชิ้นนึงเปลืองอะไรชิ้นเปลืองชิ้นเปลืองที่ไม่เคยควบคุมราคาเลยใช่ครับใช่ถูกป่ะใช่ครับถูกครับถูกเมื่อก่อนเราขายเมื่อก่อนแบตเตอรี่พร้อมเทิร์นเนี่ยนะลูกหนึ่งเราเพิ่มตังค์อย่างมาก1,000-1,500 เพิ่มตกเลยถูกต้องครับใช่แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนนี่ครับถูกป่ะจริงๆแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสินค้าที่ควบรัฐบาลแล้วเขามาควบคุมด้วยนะผมไม่รู้ว่าเขาควบคุมหรือเปล่าน่าจะไม่นะควบคุมเรื่องของการผลิตแต่ไม่ควบคุมเรื่องของราคาถูกป่ะกับผู้บริโภคกับผู้บริโภควันนี้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกหนึ่ง5,000ไม่ใช่แล้วนะ5,000 นี่คือเดาๆมึนๆยี่ห้อมึนๆด้วยนะใช่ครับถูกป่ะแล้ววันนี้เราเนี่ยถูกร้านแบตเตอรี่เอาเปรียบมาสักระยะนึงผมจะบอกให้เมื่อก่อนนี่แบตเตอรี่เราเทิร์นเป็นเงินหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รับถูกไม่รับฝากภาระให้เจ้าของรถทั้งนั้นคือไม่รับก็ไปทิ้งเนี่ยถูกป่ะให้เขาก็ต้องให้เขาไปเพราะเราไม่รู้จะไปทิ้งไหนเหมือนกันเพราะมันเป็นกฎเป็นสารเคมีสารพิษนะครับควบคุมด้วยนะใช่ทิ้งมั่วซั่วไม่ได้นะถูกไม่ใช่ไม่ได้ทิ้งไหนทิ้งลงโยนในป่าแล้วมองข้างบ้านโดนตำรวจจับนะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้ร้านแบตเตอรี่ก็หัวหมอทำเป็นแบบไม่เอาไม่เทิร์นถ้าเทิร์นเอามา200เทิร์นมา300ใช่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 ครับใช่ถูกผมว่าไม่ถูกต้องเทิร์นต้องเทิร์นอะไรต้องรับคืนแล้วเอาไปทิ้งในที่ที่ต้องเอาไปทิ้งด้วยเขามีที่มีคนมารับซื้ออีกทีนึงถูกต้องครับแต่วันนี้พวกนี้หัวหมอต้องกำจัดของพวกนี้ออกไปจากสังคมเราให้ซะให้หมดนะครับคืออันนี้ครับพี่โบ๊ทครับใช่ครับพี่โบ๊ทครับไอเนี่ยไอตัวแบบนี้พี่โบ๊ทคิดว่ามันเอาไปโมดิฟายใหม่เอาออกมาอีกคิดว่ามีไหมครับแบตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเอาไปซ่อมรีบิวทำใหม่ได้ไหมผมว่ามันก็คงยากนะมีจะมีประเภทหนึ่งที่ขายกันเป็นมือสองคือเอาไปคว่ำแบตที่เขาใส่น้ำกรดกันใหม่ก็ไม่เวิร์กหรอกแต่ว่ามันคุณภาพก็ไม่ได้ 100% แล้วก็เป็นราคาถูกแล้วแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ผมบอกให้ว่าอายุมันห่วยลงด้วยนะแต่เขาไม่ได้ไปรื้อเอาไปใช้อุปกรณ์ไอ้ที่ขายคือเอาแผ่นทองแดงไปชั่งกิโลขาย
ม่ได้เอามากลับมาทำเป็นแบตรีไซเคิลนะไม่ต้องกลัวตะกั่วครับไปทำไอ้ตะกั่วข้างในนะโอเคนะครับแนะนำครับแนะนำหน่อยครับใช้ยี่ห้อไหนดีครับผมพอดีมันจะได้เปลี่ยนแบตอยู่พอดีก็กลางๆกับบ้านเราอ่ะทีเอสบริเดน FB อะไรได้หมดอ่ะเราเช็คราคาดูมันต่างกัน 2-300 แล้วก็อะไรก็ได้ฮะได้หมดทุกยี่ห้อตอนนี้ครับขอให้มีมอกอครับครับผมไม่จำเป็นต้องราคาแพงโดดโอเคนะครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ฟอนคนที่แนะนำมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยฮะเรื่องราวของประกันภัยที่เรียกว่าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งแต่ราคาทุกถูกเริ่มต้นที่ 7,000 บาทครับมิตรแท้หนึ่งเดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย